แต่ก่อนการที่ร้านแปลงง่ายจำกัดนะครับเราตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวแปลงง่ายทั้งหมดครับในเรื่องของการประกอบอาชีพตำส้วนยางเพราะนั้นครับเราเตรียมอย่างสดจากธรรมชาติเปลือกมาปั้นในอย่างค้นแล้วก็มาตีฟองเป็นม้อนตีนอนแล้วไปใกล้กระนอกตัวเบียร์ไม้คนแปลงในของเรานี่ครับสภาองค์กรชุมชนตำบลแปลง5เราเนี่ยมีแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจจนชุมชนนี้ไล่ระดับนะครับตั้งแต่เรื่องของระดับครัวเรือนอาจจะมีปลูกพืชเป็นปืนเสริมต่อแทนรายได้ของเรื่องของยางพาราที่เสียไปประการที่2นี่เป็นเรื่องของการส่งเสริมกันระดับของกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเนี่ยรวมตัวกันมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองการสร้างรายได้หลักให้กับชุมชนกับตำบลซึ่งเรามีสหกรณ์แล้วก็มีโรงงานการรับเสื่อมยางแล้วก็แปรรูปน้ำยางนะทำหม้อทำที่นอนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องของรองเท้าบูทนะทุ่งมือด้วยนะครับเป้าหมายสูงสุดของเศรษฐกิจและทุนชุมชนของตำบลแปลง5ก็คือเรื่องของการสร้างหลักประกันด้านรายได้จากการประกอบอาชีพให้กับครอบครัวนะครับพี่น้องประการที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพโดยการพึ่งกันเองของทุนในชุมชนประการที่3ก็คือเรื่องของการรวมมือเรื่องของการเพื่อเพศเรื่องของการสร้างสวัสดิการนะโดยพี่น้องประชาชนในชุมชนเรามองว่าเรื่องของการพึ่งพาตนเองเนี่ยควรจะเป็นแนวทางหลักในการสร้างความเป็นอยู่ในของพี่น้องในทุกวันนี้เพราะว่าการที่เรารอความช่วยเหลือจากปัจจัยภายนอกจากภาครัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวของเราได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหลักประกันที่จัดเจนก็คือว่าการที่พี่น้องเราเนี่ยแหละมารวมมือกันเองเราชาวตำบลแปลง5กำลังพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองเพื่อนำไปรู้ชุมชนต้องทิ้งจัดการกันเอง